หลายคนรอคอยอัปเดตหน่อยตอนนี้น้องคิมงานแต่งงานของหนูเป็นยังไงบ้างเฮ้ยมันต้องยิงตรงเพราะว่านี่คือช่วงล้วงความรักโอ้โหเป็นไงบ้างตอนนี้ก็คือวางแผนไปเกือบครบแล้วค่ะแต่ว่ามันก็มีแบบดีเทลมาให้เราเลือกเรื่อยๆอยู่แล้วชุดใกล้ครบแล้วค่ะสถานที่คอนเฟิร์มแล้วกี่ชุดน่ะเธอใกล้ครบมาก็กี่ชุดมันต้องเปลี่ยนนะมันต้องเปลี่ยนไปสำหรับคิมต้องเยอะอ่ะ12เยอะคือกี่ชุดอ่ะพี่หงถ้า7อ่ะพี่ว่าเยอะ15ไม่เยอะพอดีแบบไม่ทันแรงข้าวได้อะไรเออ5ชุดโอเคถ้า7อ่ะจะหนักเลยนะ2วันไอ้ที่บอกว่าจะดีลพี่ไปร้องเพลงไม่เอาเลยฮะคันเซิลเลยฮะไม่เอาพี่ไปร้องเพลงพี่ขอนางอยากร้องเพลงให้ผมอยากร้องเพลงให้น้องผมเพลงอะไรอ่ะเขาบอกเขาก็บอกอย่าเลยดีกว่าพี่โอ้เอออย่างเงี้ยไม่ถ้าจะร้องเพลงอะไรร้องเพลงละครอะไรอย่างเงี้ยฮะเพลงอะไรอะไรที่มันอยู่ในลิขสิทธิ์ที่เราเล่นได้ที่ไม่เสียตังค์ฮะทองเอกเหรอทองเอกก็ร้องได้ยายยายยายยะอาอาเฮ้ยอยู่เมืองไทยดีละอยู่เมืองไทยเห็นก็บอกว่าเรื่องงานแต่งการเป็นคนเครียดเรื่องงานแต่งไปเลยคืออาจจะเพราะว่าเราไม่เคยต้องมาคิดอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้ค่ะแล้วเราต้องเลือกเองทุกอย่างเพราะว่าเอาจริงๆเวลาคนแต่งงานอ่ะเขาจะทะเลาะกันเออตีไหมตีกันไหมตีกันเลยจริงก่อนจริงจริงส่วนจริงๆของส่วนมากกันเนาะพี่เนาะเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดเยอะอีกเช่นของชำร่วยเอายังไงแบบไหนชุดนี้ผู้หญิงก็จะบอกเอาอะไรก็ได้อย่างงี้ป่ะพี่แล้วผู้ชายก็จะบอกอะไรก็ได้ของคืออะไรอย่างงี้แล้วก็พอเราดีไซน์มาปุ๊บไม่ชอบอ่ะเริ่มใหม่นับหนึ่งอะไรจะมีมันจะมีมั้ยส่วนใหญ่พี่หมากจะตามใจอะค่ะเขาว่าอยากตามใจแต่เขาต้องมีไอเดียเขาจะเอาแบบไหนใช่เขาไม่มีไงบางทีก็โมโหเหมือนกันเพราะว่าจริงๆอ่ะเราต้องยอมรับว่างานแต่งอ่ะมันให้เต็มๆกับเจ้าสาวแทบจะร้อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเจ้าสาวต้องบีไกด์ไลน์นิดนึงว่าเฮ้ยชอบอย่างนี้ไปทางนี้เลยนะอย่างนี้คู่นี้เป็นคู่ที่ใครหวงใครมากที่สุดหมากหวงหนูหรือหนูหวงหมากมากกว่ากันหนูขี้หึงบอกเขาตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าเราเป็นคนแบบขี้หึงมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยมีเรื่องอะไรให้แบบมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแต่เราแค่รู้ว่าเราแบบถ้ามีอะไรนิดเดียวคือเราขับรถชนบ้านตายจริงอย่างนั้นไม่หรออะไรที่จะหึงคือถ้าโทรศัพท์อุ๊ยแบบไม่ให้เช็คอะไรอย่างเงี้ยคิดไม่เคยเช็คโทรศัพท์เลยเอาหรอใช่ตั้งแต่คบกันมาไม่เคยเปิดดูโทรศัพท์เขาเลยค่ะเออแล้วเราจะหึงอะไรได้อ่ะงานก็ต้องหึงไม่ได้เนาะแค่ขู่ทุกวันว่าแบบห้ามนอกใจอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีหรอกผมว่ามันไม่น่าจะแบบว่ามีโอกาสหรอกถ้าชนทะลุบ้านไปถึงตัวแล้วตายเนี่ยยังไงอ่ะก็ไม่มีโอกาสพูดล่ะเพื่อนรุ่นโอทั้งหลายมันณเดชก็เริ่มเขาจะแต่งกันหมดแล้วอ่ะแล้วพวกโอเนี่ยยังไงเออยังไงยังไม่รีบฮะก็ต่างคนต่างทำงานไปก่อนมีแว่วๆมีคุยเริ่มคุยกันบ้างไหมยังไม่ได้คุยเลยมีโอกาสไหมที่เราจะได้ไปร้องเพลงงานแต่งของคิมผมก็ขอฝากผ่านรายการด้วยฮะก็อยากให้น้องผมชวนผมไปร้องเพลงแค่นั้นแหละผมอยากร้องให้เขาไม่แต่เอาอย่างนี้ได้มั้ยคือเราไม่ร้องสดได้มั้ยเราลิปซิงค์ตามแบ็คกิ้งแท็กได้มั้ยเออเดี๋ยวเปิดไม่ได้พี่เปิดห้องอัดให้เลยมันไม่สมเกียรติคิมเบอร์รี่กับหมากปรินผมลองสักท่อนมั้ยฮะได้ๆๆลองๆจะเป็นยายยายยาพี่ก้าวนี่ปกติแบบนี้แต่ว่าตื่นเต้นเป็นสุดยอดนี่ถ้าจะประกวดเดอะวอยซ์จะตายหมดพี่ก็เบาพี่เขาบอกว่าโอ้เนี่ยเป็นคนขี้หึงผมจะขี้นอยกันมากกว่าเพราะว่าผมรถเก่าเยอะครับแฟนผมชอบกินขนมบนรถแล้วก็เป็นคนที่ทำหกตลอดเลยที่เป็นห่วงรถห่วงรถมาม่าล่วงมีไส้กรอกแล้วพี่ว่าเขาเหรอผมก็เสียใจครับรถทำมาอย่างดีแล้วคุณว่าผมก็บอกว่ากินดีๆหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยอย่าให้มันเลอะเขาไม่โกรธตายเลยเหรอเป็นพี่ขึ้นเลยนะเหมือนเขากินยิ่งเลอะกว่าเดิมอันนั้นก็ถือเหมือนแบบมันตักใส่รถสะบัดใช่อันนั้นคือคงโกรธแล้วเขาไม่น่าจะไปเตือนเลยไอโอเคยเจออย่างนี้เปล่าพี่อ่ะขับรถไปทำงานทุกวันเสร็จวันหนึ่งก็บอกเดลี่ขึ้นรถมาเดี๋ยวเราไปกินข้าวอยากกินนิคุนั่งๆเขาก็นั่งผมใครอ่ะอุ้ยอย่างนี้เลยแล้วพี่ก็ตอบผมดูจิกจิกขนาดนี้ก็ไม่มีใครจบกล้าถามนะกล้าถามผมใครอ่ะ
มันไม่มีใครนั่งรถไม่มีใครนั่งแล้วไม่มีใครนั่งเขารู้ไม่แต่ว่าโอ้เนี่ยก็ได้ข่าวมาว่าเรื่องความหึงหวงคุณก็ไม่ธรรมดาได้ข่าวว่าฝ่ายหญิงเนี่ยชมใครหล่อไม่ได้เลยคุณจะขึ้นทันทีโอ้ไม่ได้ฮะทำไมอ่ะเพราะเราก็ระดับประเทศเนาะเราก็ไม่ธรรมดาพี่เราก็ตัวแทนหมู่บ้านเหมือนกันแล้วนครหลวงหมู่หล่อสุดแล้วผมก็เลยรู้สึกว่ามันชมคนอื่นไม่ได้ไงหยามเนี่ยพี่อาร์ตมันแบบโอ้โหใครหล่อวะใครหล่อไม่ใช่เรื่องชมหล่อเดี๋ยวว่าคนนั้นหัวนมชมพูกว่าไม่ได้โอ้โหนี่จุดขายแล้วเลยโอ้โหไม่ได้เลยนะอันนี้ถึงจะต้องห่างกันเลยถ้าชมหัวนมคนอื่นนะมันหยามกันมากเลยนะคือเราท็อปฟอร์มอยู่อะท็อปอยู่อะมันคือ King of Strawberry คือเราก็รอคอยมานานนะกว่าจะได้คู่นี้มาใช่ครัวนะ